นับสนุนโดย The New Isuzu Mew X เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์เทสสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาพบกับรถยนต์ Mazda 2 Hatchback เป็นเบนซินครับมีทั้งเบนซินและดีเซลแต่ว่าวันนี้เอาเบนซินมาหน่อยนะครับเพราะว่าบอกว่ารถคันนี้ขับสนุกเทคโนโลยี Sky Active นะครับมันจะดียังไงไม่รู้แหละวันนี้ผมไม่ขับออกตัวก่อนเลยไม่ขับจะมานั่งให้คนขับนี่คนนี้มาประจำการรออยู่แล้วครับพี่เพชรครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้บอกลำตรงว่าวันนี้เนี่ยอยากขับเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีคนพูดถึงเยอะครับว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกแล้วดูสิวันนี้โอ้โหเลือกสีมาให้ผมอ้าวนี่มันสีซิกเนเจอร์พี่อ๋อเหรอแล้วสีมันดูวัยรุ่นมากเลยนะจะถูกจะแพงจะเล็กจะใหญ่มันต้องแดงไว้ก่อนผมเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวก็รู้กันว่าช่วงหลังๆเนี่ยเป็นโรคประเภทแบบมนุษย์ชอบขับสบายแต่ว่าก็ยังรักที่จะขับสนุกอยู่เมื่อก่อนเนี่ยในช่วงชีวิตอยู่ยุคหนึ่งเนี่ยผมเคยใช้ MX5 นะเพราะฉะนั้นเรื่องในยุคที่ยังวัยรุ่นวัยรุ่นกันนี้แล้วกันแต่ตอนนี้เนี่ยก็ เวลาเจออะไรที่เรียกว่าซูมอะไรเงี้ยก็ไม่ถอยเพราะว่าเรื่อง Mazda ก็ไม่มีประสบการณ์เลยเดี๋ยวต้องลองดูออกตัวให้แล้วไปแล้วครับวันนี้พี่เพชรขับมือเดียว2มือก็ได้จะกี่มือไม่รู้แต่ขับคนเดียวแน่ผมนั่งอย่างเดียวเดี๋ยวเลือกดูก่อนลองนั่งดูว่าแหมฟีลลิ่งการนั่งเป็นไงขับมาเยอะแล้ววันนี้เพราะเคยขับมาแล้วคันนี้วันนี้ให้เวลาพี่เพชรก็ได้ขับเต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายขับเสร็จค่อยมาตกผลึกมาถกเถียงกันหน่อยได้เลยว่ารถคันนี้จะตอบโจทย์ยังไงบ้างพร้อมแล้วไปเลยครับครับผมเราสองคนก็ยังนั่งได้นะนั่งได้หลวมหลวมคันนี้สบายแล้วก็ความรู้สึกแรกที่มานั่งก็จริงอย่างที่บอกคือมันค่อนข้างดูเป็นรถที่ขับแล้วสนุกนะครับเข้ามานั่งเนี่ยคือการแต่งเติ่งรถนี่ก็รู้ให้ความรู้สึกเลยว่ามันดูค่อนข้างสปอร์ตแล้วก็เป็นอารมณ์ที่ขับสนุกเอ๊ไม่รู้สึกไปเองว่าเหมือนเสียงเครื่องนี่มันมีจูนให้เราได้ยินแบบอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคือเครื่องอันนี้มันเป็นเครื่องเบนซิน 1.3 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเครื่องเทคโนโลยีเรียก Sky Active G นั้นเรื่องระบบฉีดเรื่องอะไรอย่างนี้บวกกับเรื่องของระบบเกียร์ที่เป็นเทคโนโลยี Sky Active เหมือนกันเนี่ยมันทำให้มีลักษณะการดึงรอบคือจะบอกว่าเสียงมันเพราะเสียงมันจะทุ้มๆหน่อยแล้วก็เรื่องการขับนี่ก็รู้สึกก่อนเลยว่าช่วงล่างแน่นพวงมาลัยเนี่ยในการควบคุมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างให้ความรู้สึกที่แบบไว้ใจได้จุดแข็งของ Mazda เลยเรื่องพวงฟิลลิ่งพวงมาลัยกับช่วงล่างเกาะถนนเนี่ยช่วงล่างเกาะถนนเนี่ยก็เกาะถนนแบบหนึบนะแล้วไม่ได้แข็งกระด้างด้วยถามว่ามันให้ความรู้สึกที่ตอบโจทย์เรื่องความนั่ง สบายไหมเวลาขับขี่เนี่ยมันก็ถือว่าไม่ได้ด้อยครับ
าจจะมีบ้างคือเบาะมันออกทรงแบบสปอร์ตสปอร์ตอ่ะมันนั่งแล้วมันแบบอาจจะแบบดันนิดๆหน่อยๆเอาสำหรับคนอายุมากแล้วก็ค่อนข้างอ้วนอย่างเราไม่ค่อนข้างอ้วนเลยผมส่วนอย่างเดียวผมยังไม่อายุมากเออเหรอไม่เราว่าโอเคว่ะแล้วก็เบาะนะเราว่าโอเคครับมันไม่รู้มันก็ถือว่านั่งได้นะนั่งได้นั่งได้คือเฟิร์นไม่เฟิร์นคือปีกมันเนี้ยมีความมันมีการห่อหุ้มค่อนข้างดีแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดบีบหนีบเราแล้วก็ความรู้สึกอย่างนึงเนี่ยมันไม่รู้ตั้งใจป่ะคือปกติรถที่มันจะมีอารมณ์เบาะแบบนี้เนี่ยเบาะมันจะแข็งๆหน่อยใช่ๆแต่อันนี้มันจะมีความนุ่มของตัวเบาะของตัวเบาะรู้สึกว่าอันเนี้ยที่ต่างจากเบาะสปอร์ตยี่ห้ออื่นนะไม่รู้ขับมาไม่เยอะแต่รู้สึกว่าเอ๊เหมือนกับพวกเบาะสปอร์ตยี่ห้ออื่นมันจะแข็งๆกว่านี้ป่ะนิดนึงครับอันนี้มันจะให้ความรู้สึกนุ่มเลยนุ่มเหมือนเวลาคุณบอมถนัดนี่เวลาไปอิงสาวๆนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยชอบเอาเรื่องตัวเองมาโยนผมอีกแล้วเออแต่ว่าผมข้ามเรื่องนี้ไปก่อนข้ามเรื่องสาวๆของพี่ไปก่อนผมว่าเนี่ยการที่มีรายละเอียดเนี่ยเอาหนังมาหุ้มแผงคอนโซลตรงข้างประตูอะไรอย่างเงี้ยคือมันทำให้มันดูแบบมันดูดีขึ้นอะมันดูดีคือรถอันเนี้ยบอกเลยว่าแต่งดีถูกใจเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีหลายอย่างที่ใส่ไปแล้วเนี่ยพอเห็นปุ๊บมันให้ความรู้สึกทันสมัยเลยอย่างแรกก็คือไอ้เขาเรียกอะไรนะ head up display ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกว่ารถรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องใส่นี่แหละแต่อีกอันนึงเนี่ยมันให้จอที่เวลาเรามอนิเตอร์เครื่องเสียงรถเนี่ยอันนี้เนี่ยเห็นชัดเออมันดูรุ่นใหม่ดีอ่ะมันลงตัวมากๆเลยพี่คิดเหมือนผมไหมอันนี้มันเหมือนคล้ายๆพวกรถยุโรปนะใช่ใช่จอของเบนซ์หรือ BM อะไรอย่างงี้นะบางทีรถญี่ปุ่นเนี่ยเขายังฝังอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยแต่นี่มันแยกออกมาเลยนะอืมแล้วก็มันเป็นรถที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้ดูเลอะเทอะอ่ะนิ่งมีใส่รายละเอียดบางอย่างเช่นเย็บได้ที่เนี่ยคอนโซลเนี่ยเออเข้าใจใส่รายละเอียดดูสปอร์ตขึ้นมาแต่แอบบอกนะว่า head up display เนี่ยผมไม่ค่อยจริงๆอ่ะมันดีนะโชว์ถึงเทคโนโลยีแต่โดยส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยชอบหรอกเห็นตรงกันก็คือจริงๆอ่ะเป็นมนุษย์ชอบอะไรที่เป็นอนาล็อกผมชอบเข็มมากกว่านะนี่แบบว่าเมื่อกี้ที่พูดก็คือผมรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เขาคงไม่เหมือนเราคุณบอมก็คุณบอมเป็นคนรุ่นผมรุ่นเก่าแล้วไงรุ่นน้องพี่ก็ เดียวกับพี่คุณบอมรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือไม่มีนี่เขาโกรธเลยนะครับอืมแล้วก็ความรู้สึกของพวงมาลัยหมายถึงเมื่อกี้ความรู้สึกฟีลลิ่งนะที่บอกว่าดีทีนี้มาถึงเรื่องของหน้าตาผมว่าเป็นรถที่ออกแบบพวงมาลัยได้ดูสอดคล้องกับคอนโซลหมดทุกอย่างใช้ได้กับรถนะครับดีเลยชิดขวาเนี่ยวันนี้ผมบอกทางอย่างเดียวนะผมไม่ขับโอ้ยอันนี้ผมขับแล้วก็ผมไม่ขับผมให้พี่ขับไปเลยติดใจขับสบายมีอันนึงถามว่าขัดไหมคือบางคนบอกดูมาตรวัดเนี่ยมันบอกวัดรอบแต่ตัวความเร็วเนี่ยขึ้นเป็นดิจิตอลอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงหน้าปัดคุณบอมคุณก็เป็นคนรุ่นเก่าแต่เผอิญผมเนี่ยผมได้มีโอกาสพบปะกับคนรุ่นใหม่เยอะผมก็เลยมีนี่ตัดผมเป็นคนรุ่นเก่าเอาตัวเองแยกออกมาแล้วนะคุณผู้ชมร้ายกาจมากผมก็เลยมีอารมณ์ที่ผมผูกพันกับเด็กรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นผมโอเคกับเรื่องอย่างนี้ครับเปล่าหรอกคุณเล่นผมรู้สึกเหมือนคุณแหละก็คือผมยังเคยชินกับที่ถ้าพูดจริงๆเลยนะย้อนไปเนี่ยผมเคยชินกับไอ้กลมๆเลยสองอันนะวัดรอบกับวัดความเร็วหรือตัวหลักอ่ะมันจะมีวัดรอบวัดความเร็วผมก็เคยชินอย่างนั้นอยู่ส่วนบางทีอ่ะเรามันคุ้นกับเวลาเข็มมันตีขึ้นอ่ะแล้วเวลาฟิลมันคู่ไปสองอันนะตัวหนึ่งเป็นวัดรอบแล้วตัวหนึ่งก็เป็นความเร็วเราจะรู้สึกว่าเออความเร็วเท่านี้มันวิ่งไปได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าที่มันทำให้มันตอบโจทย์ในเรื่องการต้องมี head up display แบบไปดูนะพี่เพชรเพราะว่าตัววัดความเร็วมันดันไปอยู่ในกรอบเล็กๆไงในหน้าปัดมันก็เลยให้มี head up display ซะเลย
ก็คือมันอาจจะคิดย้อนทวนสอนกลับมาเลยก็คือเขาตั้งใจให้มี head up display เพราะฉะนั้นเขาก็เลยลดความสำคัญของการมีวัดความเร็วที่หน้าปัดลงไปมั้งแล้วอย่างหนึ่งผมมีเขาเรียกว่ารถคันนี้เนี่ยนะเขาคงตั้งใจจะให้มันดูมินิมอลมากสังเกตดิมันเล็กๆเหมือนกันนะทั้งหมดอ่ะทั้งหน้าปัดข้างในทั้งหมดผมว่ามันดูขนาดมันเล็กอ่ะแต่ว่าก็น่าแปลกใจที่มันเล็กแล้วก็ดูโอเคไม่ได้รู้สึกว่ามันเคยเห็นไหมบางอันที่แบบว่าคอนโซลมันให้อะไรนิดหน่อยๆจุ่มๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเลอะเทอะอันนี้ก็ถือว่า Mazda เนี่ยเก่งในเรื่องการออกแบบทั้งภายนอกภายในนะอันนี้เราต้องยอมรับนะจุดหนึ่งอันนี้ต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงคิดมาแบบเป็นองค์รวมแล้วอะทั้งเรื่อง Head Up Display หรือว่าการวางตำแหน่งอะไรไว้ก็คิดว่าคนรุ่นใหม่คงคุ้นเคยแต่ว่าถ้า3ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะติดอยู่นิดนึงนะประมาณนั้นส่วนเรื่องการขับนี่ไม่ต้องมีปัญหากับเขาเลยดีกว่าคือ Mazda เนี่ยเรื่องช่วงล่างนี่ดีมากจริงๆแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยอาจสารภาพตามตรงตอนแรกที่ขับคันนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่ปูดปาดนะในตอนออกตัวแล้วแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยเหมือนพอขับไปแล้วเนี่ยมันก็อารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ยมันก็ไม่ธรรมดามันเทคโนโลยี Sky Active มันช่วยพี่เออคือนึกอยากจะกดก็มันก็ไปนึกอยากจะแซงมันก็แซงได้เนี่ยผมว่าโอเคมันให้ความรู้สึกที่ดีเดี๋ยวออกซ้ายครับโอเคผมหลับแล้วสบายแล้วพี่ก็ขับสบายแล้วนั่งข้างสบายไหมสบายพี่อืมก็ผมต้องถามเผื่อไว้เดี๋ยวถ้าเวลาจะไปรับใครเนี่ยก็ต้องให้เขานั่งสบายด้วยไงเหมือนไปรับภรรยาแม่เขาจะผิดนี่แหละไอ้ผมตัวจริงผมเป็นคนรักครอบครัวผมไม่นึกอะไรผมนึกว่าภรรยาผมนั่งสบายด้วยอ่ะโอ้แล้วก็เออแต่คราวนี้รถคันนี้บอกตามตรงก็คือผิดคาดอย่างนึงก็คือผมคิดว่าช่วงล่างมันจะกระแทกกระทันอย่างนี้แต่ปรากฏว่ามันเกินผิดคาดนะนุ่มนวลนี่ก็ย้ำอีกทีเวลาผมพูดถึงนุ่มนวลเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันยวบหรือมันยุบนะแต่นุ่มนวลในที่นี้หมายถึงว่ามันหนึบแต่มันกำลังดีสบายสบายเออมันหนึบแต่ว่าไม่ให้ความแข็งกระด้างที่บางทีอ่ะรถสปอร์ตบางคันนะอยากแบบว่านั่นมันแรงมากอ่ะมันความนุ่มนวลจะหายไปนิดนึงนั้นมันทรมานเกินไปพี่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะบางทีคนซื้อรถอย่างนี้เนี่ยบางครั้งเราก็ไม่ได้หมายว่าเราจะมีรถหลายคันใช่ไหมเราก็มีรถคันเดียวแล้วขับในฐานไหลอัตประโยชน์อ่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็ต้องการขับในเมืองแล้วบางครั้งเราก็อยากสนุกเล่นทางไกลหรือว่าอะไรแบบนี้คันนี้ตอบโจทย์เสียดายนิดเดียวมันไม่มีพัดชิฟนะไม่ได้ให้มาใช่ไหมคุณบอยไม่มีครับWe'll be right back.
ป็นไงครับพี่เพชรวันนี้โอ้โหก็สมชื่อขับสนุกแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วก็ย้ำไปมากๆเลยคือมีผิดคาดนิดนึงก็คือเดิมนึกว่ามันจะแบบว่าจะมีการกระเด้งกระดอนตึกไม่แข็งนะแต่กลายเป็นว่ามันขับสนุกด้วยแล้วก็นั่งให้ความรู้สึกที่นั่งสบายได้ด้วยครับสองส่วนประกอบกันส่วนแรกก็คือช่วงล่างผมว่าเซตได้สนุกและสบายพร้อมกันนี่ถือว่าเก่งมาสเตอร์เก่งในช่วงนี้มากแล้วก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยขับรถก่อนหน้านี้ต้องยอมรับนะว่ามาสเตอร์เนี่ยช่วงล่างดีขับสนุกแต่มันจะมีความกระด้างอยู่นิดนึงครับกับสองคือผมว่าเบาะเนี่ยมันมีส่วนสำคัญมากเลยสำหรับผมว่าบางครั้งเนี่ยพอรถที่จะทำสปอร์ตไปเนี่ยมันจะมีความอึดอัดบางอย่างที่มันมักจะมากับเวลาเราเห็นหน้าตาแต่ว่าคันนี้เนี่ยกลับว่าเบาะมันใช้ได้ดีก็ถือว่าคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปของรุ่นเบนซินเมื่อกี้อย่างที่พี่เพชรบอกคือไม่มีตัวที่เป็นแพดเดิลชิปแต่ว่าคันเกียร์เนี่ยผลักเป็นแมนนวลใช้โหมดที่เป็นแบบว่าชิปที่คันเกียร์ได้ก็แล้วแต่คนชอบก็คือเขาอาจจะรู้สึกว่าคนที่ชอบแบบนี้เนี่ยการเล่นกับเกียร์เนี่ยมันสนุกกว่าการไม่ได้ลำบากอะไรไม่ได้ลำบากอะไรเล่นกับเกียร์บางคนก็ชอบมากกว่านะแล้วก็สนุกกว่าแต่บังเอิญผมเนี่ยเป็นคนชอบถ้ารู้สึกว่ามันจะง่ายกว่าเทียบกันเนี่ยแต่ไม่ได้ชอบเล่นกับมันทั้งคู่นะพวกขับรถแบบสนุกได้โดยเกียร์ธรรมดาไม่ครับแต่ผมก็เลยถ้าเทียบกันสองอย่างเนี่ยกับใช้ตรงที่เกียร์แพดเดิลชิปเนี่ยผมรู้สึกว่ากับผมเนี่ยแพดเดิลชิปง่ายกว่านิดนึงนั้นฟันธงครับสุดท้ายเป็นไงครับรถเด็กคันนี้ซื้อให้เด็กคันนี้รถเล็กไม่ใช่รถเด็กแหมไปไม่ถูก ที่ประทับใจคือผมว่ามันความคุ้มค่าในคุณภาพสมรรถนะของมันถ้าเทียบกับราคาครับถือว่าดีทีเดียวถ้าซื้อเนี่ยก็คงตัดสินใจว่าซื้อไว้ขับช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับผมก็มองอีกมุมนึงนะครับก็มองอีกมุมนึงเห็นด้วยกับพี่เพชรรถคันนี้ซื้อได้และโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนที่มองว่าผู้ปกครองซื้อให้น้องๆที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็ดีหรือว่าเป็นคนที่วัยเริ่มทำงานก็ดีเนี่ยนะครับรถคันนี้เนี่ยทั้งในเรื่องของสมรรถนะเรื่องความคุ้มค่าที่สำคัญเลยคือเรื่องของเทคโนโลยีฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆเนี่ยถือว่าครบทีเดียวกับ Mazda 2คันนี้นะครับสุดท้ายก็แนะนำว่าตัดสินใจดูดีๆนะว่าจะเป็นเบนซินหรือจะเป็นดีเซลแต่ใครยังไม่แน่ใจอดใจรอเดี๋ยวถึงเวลาผมเอาดีเซลมาให้ลองขับแล้วเดี๋ยวเราวิจารณ์ให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ